ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นถาดรองสารอาหารนะคือเป็นน้ำที่แบบว่ามาจากบางทีเรานึ่งผักนึ่งผลไม้ต่างๆน้ำก็จะออกมาเนาะกดหมดปันตรงนี้กดไปหนึ่งทีจะสังเกตเห็นได้ว่าทางฝั่งนี้ก็นึ่งไปนะคะทางฝั่งนี้ก็สามารถปั่นได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนปามเองค่ะจากเพจคุณแม่เลอค่ะนะคะวันนี้เนี่ยปามจะมาตอบคำถามที่มีคุณแม่ถามมาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเครื่องทำอาหารของเด็กค่ะซึ่งทุกคนจะถามมาว่าจำเป็นจริงหรือเปล่านะแม่ปามซื้อมาแล้วจะใช้คุ้มหรือเปล่าจะใช้ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยปามจะมีคำตอบให้ค่ะตามมาชมกันเลยนะคะสำหรับเครื่องทำอาหารเด็กที่ปามใช้วันนี้นะคะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะ Baby Move รุ่น Nutri Baby Plus จะเห็นว่าหน้าตาเขาแบบสวยนะคะแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวช่วยของปามที่ทำให้ปามเนี่ยทำอาหารให้ลูกได้หลากหลายเมนูมากๆนะคะโดยที่เวลาเราทำอาหารจากเครื่องนี้เนี่ยสารอาหารก็ยังครบ5หมู่คือดีเยี่ยมมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวปามจะเล่าให้ฟังว่าเขามีถึง6โหมดการใช้งานนะคะก็คือเป็น6 in 1เลยค่ะมาดูกันนี่ค่ะอันแรกนะคะเราสามารถนึ่งอาหารค่ะต่อมาเป็นเรื่องของการปั่นอาหารนะคะแล้วก็อุ่นนมก็ได้นะคะอุ่นอาหารรวมถึงเป็นการละลายน้ำแข็งก็ได้เช่นกันค่ะหรือจะนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะคิดดีทำดีตอนนี้ไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาทานเดี๋ยวเราจะนึ่งขนมจีบซาลาเปาแล้วก็ของว่างยามบ่ายไว้ให้เด็กๆกันค่ะขั้นตอนแรกเลยเราต้องอย่าลืมนะคะใส่น้ำลงไปที่เครื่องนี้ก่อนค่ะปริมาณที่เขาบอกเนี่ยเขาให้ใส่ที่350 ml นะคะแล้วก็ตวงน้ำเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็เทน้ำลงไปในโถนึ่งถาดรองน้ำนะคะน้ำนึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นถาดรองสารอาหารนะคือเป็นน้ำที่แบบว่ามาจากบางทีเรานึ่งผักนึ่งผลไม้ต่างๆน้ำก็จะออกมาเนาะใส่ซาลาเปาลงไปเลยค่ะอีกชั้นนึงเนี่ยเราอาจจะใส่พวกผักน้องๆอ่ะจะชอบทานเป็นถั่วลันเตาหรือเป็นถั่วแระญี่ปุ่นนี่แหละใส่ไปได้อุ๊ยปัมลืมว่าเดี๋ยวปัมจะต้มไข่ให้น้องพอดีด้วยเดี๋ยวขอไปเอาไข่นิดนึงนะคะแป๊บนึงค่ะสามารถวางไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าข้อหนึ่งคือถ้าเราจะต้มไข่เนี่ยทางแบรนด์บอกไว้ว่าถ้าของที่สุกยากเนี่ยให้มาอยู่ข้างล่างและอะไรที่สุกง่ายกว่าก็อยู่เป็นถาดข้างบนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะปิดฝาได้เลยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดเครื่องตรงนี้ก่อนนะคะกดไปที่โหมดนึ่งค่ะอันนี้เลยปึ๊บหลังจากนั้นก็กดเลือกเวลาที่ต้องการอย่างวันนี้นะคะตรงนี้เนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะเราก็กดที่โอเคได้เลยอ่ะตอนนี้นะคะเขากำลังเริ่มทำงานแล้วค่ะตอนนี้ไฟกระพริบอยู่แล้วก็ตัวเลขเนี่ยนาทีจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะปัมจะทำเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพของแม่ละกันหลายๆคนบอกว่ามีเวลาดูแลตัวเองหรือเปล่าเวลาที่เราทำอาหารลูกเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ปัมจะทำอะไรนะคะอันนี้เป็นโถปั่นนะคะสามารถถอดออกมาล้างได้ตามปกติเลยนะคะสะดวกมากใบมีดก็ถอดออกมาล้างได้เช่นกันนะคะตรงนี้วันนี้เนี่ยปัมจะทำเป็นสมูทตี้เป็นกล้วยปั่นกับผงผักค่ะแล้วก็นมแอลมอนด์นะคะใช้กล้วย1ลูกค่ะผงผักแล้วต่อไปก็ใส่นมแอลมอนด์นะคะลองมาดูกันตรงนี้นะคะเขาจะมีเลเวลของการปั่นที่1 2 3ระดับความแรงนะคะเรียบร้อยมากดโหมดปั่นตรงนี้กดไป1ทีจะสังเกตเห็นได้ว่าทางฝั่งนี้ก็นึ่งไปนะคะทางฝั่งนี้ก็สามารถปั่นได้ด้วยค่ะปามจะเลือกที่เลเวล2แล้วกันนะคะนี่ระดับ2กดปั่นได้เลยค่ะวิธีการปั่นก็ประมาณ5วินาทีก็กดใหม่อีกครั้งนะคะโอเคค่ะแค่นี้เนี่ยเราก็ได้เครื่องดื่มสำหรับคุณแม่นะคะนี่น่าทานไหมล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยแนะนำเลยนะสูตรนี้ค่ะระหว่างนี้เนี่ยมาดูกันว่าของลูกเหลืออีกกี่นาทีเหลืออีก2นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามารอนะคะบ้านไหนที่มีลูก6เดือนขึ้นไปนะคะเริ่มทานข้าวบดมื้อแรกเริ่มทานอาหารบดอาหารปั่นเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยจำเป็นสำคัญแล้วก็ช่วยได้มากๆเลยทีเดียวค่ะ
ปามจะใส่เป็นพวกกลุ่มของเนื้อสัตว์ค่ะเราก็จะมาทำการนึ่งกันเลยค่ะเครื่องนี้นะคะเขามีการออกแบบตัวเครื่องที่ล้ำสมัยมีดีไซน์ที่หรูแล้วก็มีวัสดุที่ทนทานมากๆค่ะแถมยังมีระบบป้องกันอันตรายระบบตัดไฟเมื่อใบพัดโอเวอร์ฮีทระบบล็อก2ชั้นระบบเซ็นเซอร์เตือนระดับน้ำลดจะแจ้งเตือนให้เติมน้ำหากน้ำหมดเครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีเลยค่ะอีกทั้งทางแบรนด์เขายังมีสถาบันวิจัย Baby Move ของแบรนด์ที่ออกแบบเครื่องทำอาหารเด็กโดยรวมศาสตร์ด้านการทำอาหารชั้นสูงจากเชฟที่ปรึกษาพร้อมนักโภชนาการอาหารเด็กจากฝรั่งเศสและยังผ่านการทดสอบเรื่องสารปนเปื้อนต่างๆมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยสำหรับลูกน้อยของเราแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะไอเทมที่อยากแนะนำนะคะหมอนหลุมป้องกันศีรษะแบรนด์ค่ะน้องพอดีเนี่ยใช้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเบบี้อยู่นะคะและคือใช้ดีก็เลยอยากจะมาแนะนำต่อเนาะหมอนหลุมนี้นะคะออกแบบโดยกุมารแพทย์ค่ะไม่ใช่หมอนหลุมธรรมดาทั่วๆไปนะคะเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเรียกว่า Baby Move Foam ค่ะไม่ได้ใช้เมมโมรี่โฟมธรรมดาทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้หมอนหลุมแบบนี้มีข้อดีคือทำให้ลูกหลับสบายแล้วก็ศีรษะสวยอีกด้วยนะคะแล้วก็พกพาสะดวกบางทีน้องพอดีก็ชอบแบบเอาไปใช้บนคาซีทไปนอนแบบว่าในคอกเล่นต่างๆนานานะคะพกไปได้ทุกที่เลยตอนนี้นะคะน้องๆกลับมาแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวขอไปเอาอาหารที่เตรียมไว้เนี่ยให้ลูกๆทานกันก่อนนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ที่เรายังมียังอยู่ข้างกันเสมอยังคงยิ้มหัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกันก็เพราะว่าทุกนาทีจะทำให้ฉันได้รู้ให้ฉันได้เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่แค่คำว่ารักแต่คือการชอบสำหรับบ้านไหนนะคะสนใจเครื่องทำอาหารเด็กของแบรนด์ Baby Move นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Baby Move Thailand เลยค่ะหรือว่าจะไปทดลองเครื่องก่อนนะคะได้ที่ร้านแบบบีการ์เด้นค่ะเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดไว้ให้ที่หน้าจอนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปั๊มต้องขอตัวไปก่อนละค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ